Welcome back, guys. Heading straight into fight number 6, our co-main event this evening at 71 kilograms. Let's meet our first fighter from the blue corner, 26 years of age, 179 centimeters tall, with a record of 82 fights, 67 wins, and one draw, representing Iran. Please put your hands together for Kaweh Soleimani! นักเตะอิหร่านครับอายุ26ปีชกมาแล้วถึง82ไฟครับนี่คือคาเวห์ ซูเลมานีและคู่ชกของเขาครับจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับสูง174เซนติเมตรครับอายุ29ปีชกมาแล้วถึง104ไฟครับชนะ79และเสมอ3ถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งประมือต้อนรับกำไลเพชรอโยธยาไฟจิม from Thailand representing Buriram Province in Isan ประเทศไทย with 104 fights this is กำไลเพชรอโยธยาไฟจิมและกรรมการของคู่นี้ครับคุณสราวุธพรมคงมาถึงคู่เอกร่วมในรายการวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงกำไลเพชรอโยธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินจากอิหร่านคาเวห์โซเลมานีเดี๋ยวย้ำแฟนๆครับมาแล้วก็ไม่เคยผิดหวังครับรายนี้กำไลเพชรลูกศิษย์ของผู้พันรถครับพันโทสมรสคำสิงพี่ชายแท้ๆของสมรักคำสิงมายืนอยู่หลังมุมแดงเรียบร้อยแล้วนะครับวัย29ปีครับ174เซนติเมตร104ครั้งเองครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดชนะ79แพ้22เสมอ3นะครับจากสีเสื้ออโยธยาไฟยิมจากบุรีรัมย์ครับชื่อจริงนั้นหล่อเหลือเกินครับเด็กคนนี้นิธิโรจน์บัวศรีธารนนท์ครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศอิหร่านนะครับคาเวห์โซเลมานีครับอายุ26ปีสูง179ซมครับ82ครั้งชนะ67แพ้14เสมอ1ครับนี่คือน้องชายแท้ๆของเควานโซเลมานีนักมวยอิหร่านนะครับแหมนี่ครับบรรยากาศในเวทีครับมีทั้งสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษครับตอนนี้ให้ความสนใจนะครับเรื่องของมวยไทยก็เป็นตากล้องแขนสนของพวกเราครับดูลีลาการไหว้ครูครับได้รับเสียงปรบมือเลยครับควรจากอาร์เจนตินานี่ครับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็ชอบใจแล้วครับมาที่นี่ได้ออกทีวีไปทั่วโลกด้วยแม่ดูลีลาการไหว้ครูครับสวยงามจริงๆครับอาจจะไม่เต็มวงครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาขออภัยครับจากอิหร่านนะครับแหมนี่ครับลีลาการไหว้ครูของคาเวโซเลมานีครับอ่อนช้อยงดงามครับศิลปะแบบไทยๆของเราก็เรียนย้ำนะครับวันเสาร์ครับคอมวยซาดิสต้องมวยฮาร์ดคอร์นะครับ19นาฬิกาหงเพลินครับท่านี้คุณมารุตโอ้โหไม่ธรรมดาครับนักมวยจากอิหร่านมาปักหลักอยู่ประเทศไทยเปิดยิมเป็นล่ำเป็นสันแล้วนะครับดูลีลาครับดึงสอนขึ้นมาครับง้างดอกแรกยิงไปโดนไหมไม่โดนครับดูลีลาซะก่อนครับดอกที่2ดึงมาพระรามแผงสอนยิงไปอีกดอกหนึ่งโดนไหมยังไม่โดนครับเอาละครับดอกที่3อะไรครับท่าอะไรครับแม่ยังไงครับเหวี่ยงแหหรือเปล่าครับสาวกลับมุมครับอะไรครับแม่เททิ้งเลยครับยังไงครับยังไม่จบครับอ้าวตามอีกเข้าไปลึกๆครับท่าอะไรครับดูหน้าของกำไลแม่กระทืบเท้า3ครั้งตัดไม้คมนามแม่บรรยายไม่ถูกครับท่าอะไรครับคุณมนุษย์ดูด้วยครับโอ้ดูครับแค่ลีลาก็เร้าใจเลยครับนี่ครับแฟนพันธุ์แท้ใส่เสื้อมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เลยครับอ้าวเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวกำไลเพชรจะให้คำตอบครับจากอัตโยไซยาไฟยิมดูสีหน้าแววตากำไลเพชรแล้วแม่มันเชี่ยวเลยแหละครับนั่นแหละครับผู้พันรถครับซ้ายมือขึ้นไปบริกรรมคาถาบอกใจเย็นๆน้องรักใจเย็นๆ
เราชายชาติทหารใจเย็นๆครับนี่ชกมวยไปด้วยเป็นนายทหารไปด้วยนะครับติดยศไปด้วยครับเป็นโครงการของผู้พันรถครับหานักมวยไทยที่มีแววดีๆครับชกรับใช้ชาติไปติดยศไปครับเรียนหนังสือไปครับจบปริญญาตรีก็อบรม5เดือน6เดือนปรับเป็นนายสัญญาบัตรแล้วครับนี่ครับสายมือนะครับชัดเจนครับพันโทรถสมรสคำสิงครับพี่ชายของสมรักคำสิงโอ้กำไรเพชรนี่ก็นิ่งเหลือเกินนะครับช่วงไหว้ครูครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุณมารุธครับถ้าไหว้ครูอย่างนี้เดี๋ยวกำไรเพชรจัดให้นะครับเผลอๆเป็นกำไรทองด้วยครับวันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องครับอ้าวอย่าละสายตาครับแฟนๆหน้าจอช่อง8ติดตามกันได้ครับความมันวันอาทิตย์ก็มวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันเสาร์ก็ฮะโอ้ยโดนลูบคมอีกทีนึงครับลูบเหลี่ยมลูกกนันร้อยเอ็ดเสรภูมิบุรีรัมย์แล้วครับเอาละครับกำไรเพชรยังนิ่งอยู่ครับเหมือนเอาน้ำมันไปสาดหรือเปล่าครับทางด้านของคาเวโซเลมานี่ครับยังนิ่งครับกำไรเพชรครับอ้าวแล้วครับสายเริ่มออกแล้วครับโอ้โหแต่ตัวใหญ่จริงๆครับคาเวโซเลมานี่อโยธยาอโยธยาไฟยิมนี่ยังมีครูดามนะครับยังมีสุริยาปราสาทหินที่มายครับช่วยกันครับ3แรงแข็งขันครับสร้างน้องๆนักมวยขึ้นมาครับประโอ้ยเหนียวก้านคอเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับอ้าวยังไม่ร่วงยังไม่ร่วงครับโดนเลยครับ3เม็ดเจ็ดให้ครับก้านคอมัดแล้วก็เข่าเต็มหน้าเลยครับเอายังไงดีครับเอายังไงดีไหวไหมโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวครับยอมเลยครับแม่ยอมเลยครับโดนไป3เม็ดครับออกทีเดียวรู้เรื่องครับแม่ถ้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารก็กดยอชอยิงชุดเลยครับยอชอครับขอภาพช้าหน่อยครับทีมงานโอ้โหไหวครูสวยแต่ว่าท่าจบไม่สวยครับเข้าไปแสดงสปิริตแล้วครับกำไรเพชรอย่างที่เรียนไว้ครับมาแล้วไม่ผิดหวังครับกำไรเพชรอ้าวดูคุณมารุธครับเร็วเหลือเกินครับก้านคอครับลูกแรกเมาตีเข้าหน้าแล้วหลังจากนั้นตีเข้าหน้า2เมตรครับ3เมตรครับโอ้โหดูแทบไม่ทันครับก้านคอครับลูกนี้โอ้ถ้าน็อกไปนี่แอนดาซินเลยครับตี3เมตรนี่ครับดูทียัดไปกระหน่ำซ้ำใจครับลูกนี้นะครับไปเลยครับโอ้โหมาไวไปไวครับก้านคอครับ2ด้วยเข่า3ด้วยเข่าแล้ว4ครับดู4ครับปังเข้าไปครับโอ้โหลาแล้วแก้วตาครับจบยกแรกโอ้โหเหลือกินจริงๆครับหน้าที่ของกำไรเพชรหนังสั้นครับชักดาบทีเดียวตายเลยไปพบแมทธิวดีนครับ Ladies and gentlemen and our winner by way of knockout in round number 1 the red corner Thailand กำไรเพชรอโยธยาไฟจิมจัดไปจัดไปอย่างรวดเร็วครับกำไรเพชรเร็วจนพูดไม่ออกเลยครับอ่ะความมันของเรายังไม่หมดลงแค่นี้นะฮะติดตามอีกหนึ่งคู่ของเรานั่นคือคู่เอกของเราที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์สักครู่ตอนนี้พักกันไปแล้วกลับมาลุยกันต่อ